ชวาบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโคกี้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้โคกได้รถยนต์นะครับซับคอมแพคมินิแวนหรือว่าจะเป็น MPV ขนาดเล็กก็ได้เป็นรุ่นใหม่ก็เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยกับตัว New Suzuki Ertiga นะครับเป็นตัว2020มีการปรับปรุงเพิ่มเติมออปชันให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยวันนี้ที่เราอยู่กับคันด้านหลังผมนี้นะครับเป็นตัวท็อปตัว GX ราคาค่าตัว 725,000 บาทเพิ่มมาจากรุ่นก่อนเนี่ยประมาณ 30,000 บาทนะครับมีออปชันเพิ่มเติมเข้ามาน่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะพาไปชมรูปลักษณ์ภายนอกภายในกันว่ารุ่นนี้มีอะไรแตกต่างจากรุ่นเก่าบ้างแล้วก็คงความเอกประสงค์เหมือนเดิมหรือไม่นะครับประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้เนาะก็ก่อนไปชมกันเนี่ยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโคกี้พีแล้วก็ออโต้สเตชันด้วยนะครับไปชมกันเลยครับผมนะฮะนี่เราก็มาอยู่กับตัว Suzuki Ertiga นะครับรถ MPV ขนาดเล็กที่มีการปรับปรุงใหม่ของปี2020โดยรุ่นที่เราอยู่กับวันนี้ก็คือตัว GX นะครับราคาค่าตัว 725,000 บาทนะครับโดยตัว Suzuki Ertiga เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยมีการทำตลาดด้วยกัน2รุ่นก็คือรุ่นเริ่มต้น GL นะครับ 659,000 บาทเพิ่มจากรุ่นเดิม 4,000 แล้วก็รุ่นนี้ GX 725,000 บาทก็คือเทียบกับรุ่นท็อปเดิมเนี่ยคันนี้เพิ่มอีก 30,000 แต่ก็ออปชั่นน่าสนใจมากขึ้นนะเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่ามีอะไรบ้างนะก็ตามมาเลยจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของด้านหน้าเนี่ยแทบจะมองไม่ออกหรือว่าเป็นรุ่นใหม่ถ้าเกิดคุณไม่เห็นสีใหม่รุ่นใหม่เนี่ยจะมาพร้อมสีเพิร์ลเบอร์กันดีเลสนะสีแบบเนี้ยจะออกแนวแบบแดงๆเข้มๆนะครับมันออกจะไปทางโทนม่วงเปลือกมังคุดมากกว่านะครับเวลาออกแดดเนี่ยสีก็จะอีกโทนหนึ่งนี่ประมาณนี้นะโดยมิติตัวถังต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับบางคนเนี่ยเอามาเทียบกับตัว Xpander Cross ซึ่งมันเปิดตัวใกล้เคียงกันต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้กับ Xpander Cross เนี่ยเทียบกันไม่ได้นะเพราะว่าตัว Xpander Cross มันยกสูงมันมีความเป็น crossover มันมีความเป็นแบบลุยๆมากขึ้นนะซึ่ง Ertiga ตัวนี้แค่ปรับเพิ่มเติมออปชั่นที่มันน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้นเองนะโดยตัว Suzuki เนี่ยถ้าเกิดจะเทียบกับ Xpander Cross เนี่ยคุณต้องอดใจรอแป๊บนึงเดี๋ยว Suzuki อาจจะชื่อรุ่นนี้นะ Suzuki XL7 มาแน่นอนครับก็คือตัว Ertiga ยกสูงนั่นเองนะครับประมาณนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยด้านหน้าเรามาดูดีไซน์ด้านหน้าก่อนละกันในส่วนด้านหน้าเนี่ยสีตัวถังใหม่นะครับเพิร์ลเบอร์กันดีเลสนะแต่พวกชุดออปชันอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยนะครับชุดโคมไฟหน้าเนี่ยนี่เป็นโปรเจคเตอร์แสงสีเหลืองนะครับไฟสูงอะไรต่างๆเนี่ยยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับดีไซน์เหมือนเดิมเลยนะครับกระจังหน้านี่ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นโครเมียมที่ดีไซน์เป็นลักษณะแนวนอนจะค่อนข้างเยอะอันนี้ผมบอกตรงๆว่ามันก็ยังคงความสวยอยู่นะคือมันดูบึกบึนผสมผสานกับความแบบโดดเด่นบนท้องถนนคุณสังเกตไหมโครเมียมมันเยอะนะเหมือนรุ่นเก่าเลยแล้วก็พวกการดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็นหลอดไส้มีมาให้นะครับขอบก็จะเป็นแบบพลาสติกสีดำด้านๆอย่างนี้เนาะซึ่งโดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้ดูเก่าหรือดูแบบแก่ไปนะมันจะคงความแบบร่วมสมัยอยู่นะครับพาร์ทด้านล่างก็เป็นขอบสีดำเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่องดักอากาศด้านล่างนะครับพวกอินเตอร์ต่างๆนี่ก็ค่อนข้างยาวเลยนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณ Suzuki Motor ประเทศไทยด้วยสำหรับรถยนต์ทดสอบครั้งนี้เดี๋ยวผมถอยให้ดูแบบเต็มๆว่าด้านหน้าตรงๆเนี่ยประมาณไหนนี่ด้านหน้าพอดีตอนนี้อยู่ในที่ร่มด้วยแหละมันเลยออกดูค้ำๆนะจริงๆมันเป็นแดงที่ถ้าเกิดออกแดดมันจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับด้านหน้านี่ก็จะโดดเด่นด้วยโครเมียมชุดโครมไฟหน้าอะไรต่างๆนี่ก็เหมือนเดิมเรามาดูกันต่อในส่วนของดีไซน์ด้านข้างนะครับเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแหลกอะไรต่างๆไม่มีมาให้เสาอากาศก็ยังเป็นแบบเสาอย่างนี้ไม่ใช่ชาร์คฟินแต่อย่างใดนะครับฝาครอบกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้นะครับแล้วก็ล้อเนี่ยมีการเปลี่ยนนิดนึงเป็นล้อขนาด15นิ้วลวดลายประมาณนี้นะครับเป็นแบบทูโทนไดมอนด์คัตนะรัดด้วยยาง 18565R15 ซึ่งผมมองว่าดีไซน์มันสวยนะคือดีไซน์ของล้อเนี่ยมันสวยแต่ผมว่ามันเล็กไปนิดนึงถ้าเกิดได้ขนาดแบบขอบ16แต่ลวดลายประมาณเนี่ยผมว่าดูดีเลยนะครับแล้วก็ยางติดมาจากโรงงาน Dunlop Enerzape อันนี้ก็เป็นยางซีรีส์แบบรุ่นเริ่มต้นนะครับมันโดดเด่นเรื่องอะไรโดดเด่นเรื่องเทรดแวร์มันสูงนะครับอายุมันยาวนะแต่มันจะมีข้อเสียคือยางมันจะค่อนข้างแข็งนะเทรดแวร์มันเยอะเอาจริงๆอ่ะโดยรวมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมองไม่ค่อยออกว่าเป็นรุ่นใหม่ยกเว้นแต่คุณเห็นว่าเป็นสี Pearl Burgundy Red อันนี้คุณผู้ชมคิดว่าสวยหรือไม่สวยมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยนะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองแต่ละท่านจริงๆนะเรามาดูกันต่อในส่วนของประตูนี่ก็เหมือนเดิมเลยนะครับมือจับเปิดประตูเป็นแบบคีย์เลสเวลาเรากดเนี่ยล็อกหรือปลดล็อกได้ด้วยนะครับแต่ฝาครอบกระจกมองข้างเนี่ยไม่ได้พับตามการล็อกนะเราต้องกดล็อกเองน่าจะเพิ่มมาให้เนอะสำหรับระบบออโต้อย่างนี้นะฮะแล้วก็พวกขอบหน้าต่างอะไรเงี้ยไม่มีโครเมียมนะครับเป็นแบบสีดำด้านแบบนี้เลย
ะครับนี่เดี๋ยวผมเอากุญแจให้ดูกุญแจก็เหมือนตัว All New Suzuki Swift เหมือนตัว Ertiga ตัวเก่าเลยนะครับเป็นแบบทรงเล็กๆแบบนี้ก็ล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้ผ่านสมาร์ทคีย์จุดเด่นยังคงเหมือนเดิมคือประตูด้านหลังเขาเนี่ยมันกว้างมากๆแล้วมันสามารถเปิดได้แบบค่อนข้างแบบองศาเยอะอ่ะเนี่ยผมทำให้ดูนี่นะครับตัว Ertiga เนี่ยดูประตูเขาเปิดมันเหมาะสมกับการขึ้นลงนะครับมันขึ้นลงได้สะดวกสบายมากๆเลยมันกว้างไงคุณผู้ชมเห็นป่ะด้วยความที่เบาะมันอะฟองน้ำมันหนาแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้นั่งสบายการก้าวขึ้นลงอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมลองในลำดับถัดไปนะอันนี้มาดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะครับในส่วนของกระจกของแถวเบาะแถว3เนี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยไปจรดกับกระจกด้านหลังมันก็ค่อนข้างจะหลอกตานะครับว่ารถยนต์เนี่ยมันดูโปร่งมากๆนะฮะแล้วก็ล้อหลังเหมือนกันสเปคเดียวกันนะครับชุดโครมไฟท้ายอะไรต่างๆนี่ก็เหมือนตัวก่อนหน้าเลยนะครับในส่วนของชุดโครมไฟท้ายเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากรุ่นก่อนปรับเลยนะครับยังเหมือนเดิมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะไฟเบรกไฟอะไรต่างๆแล้วก็เวลาเราเปิดไฟหลีหรือเปิดไฟหน้าตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเราขับนะครับเราจะเห็นเป็น LED Guide มันค่อนข้างสวยเลยตรงนี้นะครับด้านบนก็ยังไม่มีสปอยเลอร์มาให้ยังเป็นแบบล้นๆอย่างนี้ไฟเบรกรุ่นที่3นะครับที่ฉีดกระจกด้านหลังแล้วก็รุ่นนี้มีเพิ่มเติมมานิดนึงคือกระจกด้านหลังเนี่ยมีไล่ฝ้ามาให้แล้วรุ่นก่อนหน้าตัวท็อปก็ไม่มีนะครับผมตีนิดนึงละกันอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวท็อปเนี่ยมันควรจะมีสปอยเลอร์เพิ่มเข้ามาให้อ่ะเนี่ยเพิ่มเข้ามาให้มันแบบยืดมานิดนึงนะครับรถมันจะดูเต็มกว่านี้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นรถเดิมๆคุณดูละกันเนี่ยถ้าขับตามด้านหลังนะเนี่ยมันดูออกจะแนวแบบล้นๆไปหน่อยนะครับมันเหมือนแบบรถมันโย่งๆซึ่งถ้าเกิดมีสปอยเลอร์ด้านบนหรือว่าขอบด้านล่างมาอีกนิดนึงเนี่ยผมว่ามันจะเหมาะสมกับการเป็นตัวท็อปมากกว่านี้นะฮะถัดมานะครับใบปัดน้ำฝนมีมาให้แล้วก็โลโก้ Suzuki นะครับขอบโครเมียมอะไรต่างๆมีมาให้เหมือนเดิมเลย Ertiga นะครับรุ่น GX รุ่นท็อปสุด 725,000 บาทนะครับแล้ว Suzuki แล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้นี่นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยมีมาให้2จุดก็แจ้งเตือนเวลาเราถอยหลังอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ภายในก็จะมีกล้องมาให้ด้วยเหมือนกันนะมีทั้งเซ็นเซอร์มีทั้งกล้องเลยก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานรถยนต์นะครับที่เป็นแบบพ่อบ้านแม่บ้านหรือผู้สูงอายุนะครับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นี่กล้องก็มีมาให้แล้วก็ไฟทับทิมมีมานะครับขอบตัวนี้ก็ดีไซน์ยื่นออกมานะครับก็อย่างที่บอกแหละถ้าเกิดมันมีแบบชุดพาร์ทเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับรุ่นท็อปเนี่ยน่าจะดีกว่านี้นะครับโดยรวมประมาณนี้นะสำหรับด้านหลังเดี๋ยวผมถ่ายหลายๆมุมให้ดูมันเหมือนเดิมเลยนะครับยกเว้นแต่ว่ามีกระจกนะครับที่มีการติดตั้งไล่ฝ้ามาให้แล้วเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูว่าห้องสัมภาระด้านท้ายเป็นไงไม่มีไฟฟ้านะยังเป็นแมนนวลอยู่นี่นะความอเนกประสงค์ของรถยนต์กลุ่มนี้ก็คือเบาะเขาเป็นแบบ3แถวซึ่งมันสามารถนั่งได้จริงเดี๋ยวผมไปนั่งให้ดูนะครับแล้วก็บ็อกซ์ด้านหลังเนี่ยเวลาเราพับเบาะอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างอเนกประสงค์เลยคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้คือพับลงนะเดี๋ยวเวลาพับจะดึงขึ้นเนี่ยก็ดึงตรงนี้เอาก็ได้แล้วก็เบาะหลังนี่มี2สเต็ปเนี่ยคือมันปรับเอนแล้วก็นั่งได้ค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะครับคุณผู้ชมนี่พับลงไปก็ฟ้าบเนี่ยคุณสามารถบรรทุกสัมภาระต่างๆได้แล้วก็ข้อดีของ Ertiga เนี่ยผมชื่นชมอันนี้พูดตรงๆเลยคือบ็อกซ์ด้านหลังเขาเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบแผ่นปิดแล้วก็ไม่ใช่แผ่นปิดที่เป็นพลาสติกแบบกระจกๆนะคือเป็นพลาสติกที่เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับปิดออกมาบังสายตาแล้วก็สามารถเก็บของอะไรต่างๆได้วางรองเท้าวางอะไรแต่บอกนิดนึงว่าพื้นด้านล่างเนี่ยเขาเป็นแบบผ้านะเป็นแบบสักหลาดไม่ใช่เป็นแบบพลาสติกอย่างนี้นะผมแนะนำนิดนึงนะครับถ้าเกิดแบบการดีไซน์ของเขานะด้านล่างเนี่ยเป็นแบบพื้นพลาสติกเนี่ยเหมือนกันอ่ะผมว่าน่าจะดีกว่านี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณวางรองเท้าเลอะๆเลยเงี้ยไอ้วัสดุอย่างเงี้ยติดเลยนะนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็บ็อกซ์อย่างนี้ผมขอชื่นชมว่าดีไซน์ต่างๆเขาค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็รุ่นนี้ยางอะไหล่เหมือนเดิมนะครับติดอยู่ด้านล่างรถนะครับเนี่ยก็อันตรายค่อนข้างอันตรายเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่รู้กันพวกยางอะไหล่อยู่ด้านหลังเนี่ยโดนขโมยกันบ่อยพวกสแปร์พวกแบบแม่ลงแม่แรงก็ซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชันภายในกันต่อว่ารุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนนะครับอันนี้ไม่หนักมากนะคุณผู้หญิงก็สามารถปิดได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อว่ารุ่นนี้มีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างน่าสนใจขนาดไหนฟาบนะครับดีไซน์ภายในเนี่ยผมขออนุญาตถอยจะได้เห็นแดชบอร์ดเต็มๆนะครับเหมือนเดิมคือพอเข้ารถมาใช่ไหมขออนุญาตสตาร์ทนะครับเดี๋ยวหายใจไม่ออกนะฮะก็เหยียบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มพุชสตาร์ทตรงนี้แย่ก่อนเดี๋ยวเข้ากล้องนะครับนี่
สิ่งที่เตะตามากๆเลยสำหรับรุ่นใหม่นี้ก็คือจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วคุณผู้ชมพูดไม่ผิด10นิ้วครับติดตั้งมาแล้วเพราะว่ารุ่นก่อนหน้าเนี่ยหลายคนเขาบอกมาไงว่าเหมือนโดนหลอกอ่ะคือเบ้ามันเหมือนเดิมแหละนะครับแต่รุ่นก่อนหน้าเนี่ยตัวแสดงผลมันเป็นแค่ฟอนต์อ่ะตัวอักษรอ่ะเล็กๆซึ่งมันแบบไม่ใช่ทัชสกรีนด้วยนะครับมันดูแบบจอมันใหญ่แต่ที่ใช้งานจริงนิดเดียวแต่นี่เขาปรับปรุงมาแล้วนะครับซูซูกิเขาก็ได้รับฟีดแบ็กมาแล้วก็ปรับปรุงให้ถูกใจผู้บริโภคมากขึ้นจอ10นิ้วทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay Android Auto มี HDMI มาให้ด้วยคุณสามารถเสียบแล้วก็เล่นหนังเล่นหนังได้แล้วแต่คุณจะใช้งานแล้วก็การใช้งานเนี่ยผมว่ามันง่ายมากๆเลยพวกฟอนต์พวกอะไรของตัวจอตรงเนี้ยผมว่ามันอ่านง่ายแล้วก็ขนาดใหญ่ผู้ใหญ่ก็สามารถใช้งานได้แบบเวลาขับขี่ไปเนี่ยกดยังไงก็ติดอะรวมไปถึงความสมูทหรือไหลเนี่ยผมว่าโอเคด้วยนะมันไม่ได้หนืดมันไม่ได้อะไรนะถือว่าโอเคเลยนะครับประมาณนี้มีตาซูซูกิมาให้แล้วครับแล้วก็พวกระบบนำทางอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีนะจะเป็นแค่พวกระบบเอนเตอร์เทนเมนต์รองรับ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth FM AM แล้วก็ HDMI ประมาณนี้มีมีเดียการ์ดด้วยถ้าเกิดคุณเสียบพวกเมมโมรี่เข้าไปเนี่ยคุณก็สามารถเล่นเพลงได้ดีไซน์นอกจากนั้นเหมือนเดิมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแผงแดชบอร์ดที่ยกขึ้นมาแบบนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็มีแอร์แบ็กมาให้ตรงนี้ก็เป็นพวกช่องแอร์ต่างๆชิ้นตรงนี้ก็เหมือนเดิมเป็นลายไม้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะมันก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมาตรวัดต่างๆก็เหมือนเดิมคือทรงของ Suzuki Swift แต่ก็เปลี่ยนพวกสีขอบสีก็จะเป็นออกแบบทองๆแสงประมาณนี้ซึ่ง Suzuki ก็จะเป็นสีแดงมันจะสปอร์ตมันจะดูวัยรุ่นกว่าพวกมาตรวัดนี่ก็ด้านซ้ายวัดรอบด้านขวาก็ความเร็วตรงกลางก็แสดงผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวลาอุณหภูมิภายนอกตำแหน่งเกียร์นะครับมาตรวัดถังน้ำมันแล้วก็ทริป A ทริป B มีมาให้ครบคันเลยประมาณนี้พวงมาลัยดีไซน์ก็ขออนุญาตถอยก่อนพวงมาลัยนะฮะดีไซน์ก็ตามแบบฉบับของ Suzuki ยุคใหม่ๆนะครับเหมือนตัว New Swift เหมือนตัว Ertiga ตัวเก่าคือเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตท้ายตัดแล้วก็ตกแต่งแซมด้วยชิ้นลายไม้ที่เหมือนแบบตรงแดชบอร์ดแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครูซคอนโทรลไม่มีมาให้นะด้านซ้ายคุมอย่างเดียวคือพวกเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงมิวเพลงแต่ชมนิดนึงว่าพวงมาลัยเค้าอ่ะผิวสัมผัสค่อนข้างดีมีกริปมาให้อันนี้คือหนังจริงๆนะแล้วมันก็ค่อนข้างกระชับมือเลยเนี่ยคุณดูเอาเนี่ยผมถือว่าพอใช้ได้อยู่นะฮะถัดมาด้านขวามีอะไรบ้างอันนี้ parking sensor นะครับก็คือเปิดปิดได้บางทีเราลำคาญมันติด traction control เปิดปิดได้นี่ครับประตูก็บุด้วยความเป็นพลาสติกขึ้นรูปนี่อย่างนี้เลยนะแล้วก็แซมด้วยลายไม้แล้วก็พาร์ตตรงเนี้ยที่คุ้นเคยกัน Suzuki Swift ก็ใช้แบบนี้นะครับตั้งแต่ Swift รุ่นเก่าแล้วนะพวกมือจับแรงต่างเป็นโครเมียมนะครับอันนี้ปลดล็อกอยู่นี่ล็อกนะครับแล้วก็พวกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าตรงนี้เลยนะก็คุณก็เซตเอานะครับเนี่ยอันนี้พับกระจกตรงนี้อย่างที่บอกว่าเวลาล็อกรถเนี่ยมันไม่ได้พับออโต้ตีนิดนึงน่าจะมีมาให้นะฮะอันนี้กระจกก็ตามที่เห็นเลยนะครับตามที่เข้าใจกันนะครับลงออโต้แค่ด้านฝั่งคนขับด้านเดียวทั้งลงทั้งขึ้นเลยสเต็ปเดียวประมาณนี้นะครับแต่แผงประตูจะมีการบุเป็นผ้าตรงนี้มาให้นิดนึงก็เวลาวางแขนก็จะนุ่มนวลมากขึ้นนะครับและช่องตรงนี้ไม่ได้เจาะลงนะสามารถวางเสรีอะไรต่างๆได้ประมาณนี้นะครับกุญแจก็วางได้นะถัดลงมาด้านล่างนะฮะนี่ขออนุญาตเก็บของก่อนนะครับด้านล่างก็รุ่นนี้มีการเพิ่มเติมมานะครับหลังจากจอใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับเบ้าตรงนี้ก็จะเป็นเวลาเราล็อกรถก็จะเป็นการกระพริบพวกสัญญาณการขโมยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะเพิ่มมา 30,000 มีจอมาให้นะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศเป็นแบบออโต้ด้วยนะครับรุ่นเก่าไม่ใช่ออโต้แล้วก็ดีไซน์ก็จะเป็นแบบใหม่ทั้งหมดออโต้แค่โซนเดียวนะนี่นะครับด้านขวานี่ก็เพิ่มแรงลมแอร์ลดแรงลมแอร์นะครับจอแสดงกราฟิกการใช้งานต่างๆขออนุญาตนะครับพอดีแสงสะท้อนมันเยอะแดดตรงนี้มันลงแล้วก็รถไม่มีฟิล์มด้านขวานี่ก็อุณหภูมินะฮะอยากจอออโต้นี่ก็กดตรงนี้คุณสังเกตไหมว่ารุ่นเนี้ยการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นจอนะครับแผงอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นตัวอักษรฟอนต์ใหญ่ๆเขาก็ตอบโจทย์กลุ่มผู้ใหญ่ที่แบบว่าบางทีขับแล้วมองไม่เห็นถัดลงมาด้านล่าง power outlet นะฮะนี่มีมาให้1ช่องนะช่องตรงนี้ก็ USB แล้วก็ HDMI USB นี้ก็ไว้เสียบพวก Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็บ็อกซ์ตรงนี้วางพวกสมาร์ทโฟนวางพวกอะไรได้เนี่ยเครื่องใหญ่ๆก็วางได้สบายๆมีที่ล็อกด้วยค่อนข้างดีเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบเลยคือที่วางแก้วเขาแล้วก็มันสามารถเปิดรับแรงลมแอร์เนี่ยเข้ามาได้ด้วยมันก็จะช่วยเรื่องเวลาคุณวางแก้วมันก็จะทำให้แบบมันละลายช้ากว่าเดิมนะครับกว่าปกติหน่อยนึงนะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดเบ้าตรงนี้ก็เหมือนสวิฟเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์อะไรต่างๆหัวเกียร์นี่ก็เป็นหนังนุ่มๆหน่อยเนี่ยปุ่มโอไดฟ์ตรงนี้นะครับหรือปุ่มสปอร์ตนั่นแหละ
ขับแล้วมันก็จะลากรอบมากขึ้นเกียร์เป็นสเต็ปเดียวนะไม่ได้เป็นแบบยึกยักลงอย่างเดียวเลยด้านนี้ก็เวลาเราจอดรถใช่ไหมถ้าเกิดเราเข้าเกียร์ P อย่างเงี้ยรถมันจะดับไม่ได้สนิทถ้าเกิดไม่เข้าเกียร์ P นะครับเราเข้าตำแหน่งนี้ก่อนนะครับแล้วดับรถเสร็จปั๊บแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะเข้าเกียร์ว่างเนี่ยคุณเหยียบเบรกแล้วคุณเนี่ยกดตรงนี้ลงนะครับแล้วคุณก็ดันเกียร์ลงมาที่ N ได้อันนี้คือหลักการเข้าเกียร์ N ของรุ่นนี้แล้วก็หลายๆรุ่นณปัจจุบันนะครับทาโลมาเบรกมือนะครับไฮดรอลิกแล้วก็จะมีช่องวางของเล็กๆน้อยๆนะครับแผงตรงกลางทั้งหมดเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดเลยด้านหลังเนี่ยไม่มีที่เท้าแขนแต่มี power outlet มาให้ประมาณนี้ในส่วนของเบาะนั่งเนี่ยรุ่นนี้แม้จะเป็นตัวท็อปก็ยังคงเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับคุณผู้ชมคือไม่ใช่เบาะหนังแต่อย่างใดข้อดีคืออะไรคือเวลามันจอดตากแดดเนี่ยมันจะไม่ร้อนเท่าเบาะหนังแล้วก็ความนุ่มนวลเนี่ยมันเยอะกว่าแต่ข้อเสียคือเวลามันเลอะทีเนี่ยมันยุ่งกว่าเบาะหนังนะเบาะหนังนี่คือเช็ดก็ออกแล้วแต่นี้ถ้าเกิดเป็นน้ำเนี่ยคุณต้องไปซักคุณต้องไปอะไรดีไซน์ของเบาะเขาเนี่ยข้อดีคืออะไรคือมันค่อนข้างหนาพวกฟองน้ำเนี่ยมันนั่งสบายมากนะครับมีการรับสรีระต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะเดี๋ยวผมนั่งให้ดูเนี่ยคือมันแบบนั่งได้แบบสบายๆเลยจริงๆฟองน้ำเขาหนานะครับมีปีกรองรับเล็กๆนะครับแล้วก็เนี่ยผิวสัมผัสดีมากเลยคือมันสบายอ่ะแล้วก็ท่านั่งโพสิชันการนั่งเนี่ยเหมือนเรานั่งโซฟาเลยมันไม่ได้เอนเหมือนรถเก๋งอ่ะมันนั่งอย่างเงี้ยมันก็ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดนั่งอย่างนี้นานๆมันอาจจะเมื่อยกว่าปกตินิดนึงนะครับมาดูด้านบนกันต่อนะครับด้านบนก็จะมีไฟส่องแผ่นที่มาให้เป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็แผ่นปิดแผ่นบังแดดนี่ก็มีกระจกมาให้แค่ฝั่งคนโดยสารนะครับคนขับไม่มีมานะอันนี้ไม่เข้าใจน่าจะมีมาให้สองฝั่งนะฮะประมาณนี้เบาะคู่หน้าไม่ได้ปรับไฟฟ้าปรับมือทั้งหมดนะครับนี่ไปดูกันต่อนะครับเบาะคู่หน้าเนี่ยปรับมือทั้งหมดสามารถปรับได้ทั้งปรับเอนแล้วก็นะครับเนี่ยความสูงขึ้นสเต็ปดึงๆเอาแล้วก็เวลาจะสไลด์ก็กดด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารตอน2กันต่อว่าสะดวกสบายขนาดไหนนะครับต้องบอกเลยว่านี่คือไฮไลท์ของรุ่นนี้นะประตูเปิดกว้างมากนะครับแผงประตูเหมือนกันคือพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็เป็นผ้านะครับบุมานุ่มๆเนี่ยสังเกตไหมว่ามันเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ารุ่นเนี่ยเบาะมันหนามากเห็นปะฟองน้ำเบลมเลยนะตรงเนี้ยเนี่ยผมลองนั่งให้ดูนะฮะนี่ขึ้นลงได้ง่ายๆเลยนะผมว่าระยะเลนส์ของความสูงรถยนต์เนี่ยมันกำลังดีแต่ผมชอบตัว Expander Cross มากกว่าเพราะมันสูงขึ้นอีก20มิลมันก็ขึ้นลงสะดวกสบายกว่านี้นะครับแต่เดี๋ยว Suzuki ตัว XL7 ก็มาเช่นเดียวกันรอสักครู่นะฮะนี่ผมปรับเบาะด้านหน้าให้มันใช้งานจริงก่อนนะก็ด้านหลังนะครับมีอะไรมาให้บ้างเรามาเริ่มต้นกันที่แอร์เลยมันคือตัวดูดอากาศนะเป็นแบบใบพัดที่ดูดอากาศจากด้านหน้าเนี่ยเข้ามาฟ้าบแล้วมันก็จะมาทำให้ด้านหลังเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับเวลาคุณเปิดแอร์คุณต้องเปิดเย็นๆหน่อยนะครับด้านหน้ามันจะได้ไปถึงเบาะแถว3ด้วยนะครับปรับได้เนี่ยปิดเปิดนะครับปรับได้3ระดับความแรงปิดก็ได้นะครับบางคนแบบหนาวหรืออะไรอย่างนี้นะครับด้านบนก็มีเราจับให้ทั้งสองฝั่งเลยไฟสองแผ่นที่มีมาให้สีเหลืองแล้วก็เบาะเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบ60 40ก็คือชิ้นตรงนี้จะเป็นที่นั่งเดียวนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบติดตรงกลางมาด้วยแล้วก็รุ่นนี้นะครับตรงกลางเนี่ยเพิ่มพนักพิงศีรษะมารุ่นเก่าไม่มีรุ่นเก่ามีแค่2จุดนะครับอันนี้เพิ่มมาให้ด้วยก็สะดวกสบายแล้วก็นั่งได้เยอะมากขึ้นนะครับแต่ที่เท้าแขนไม่มีนะครับตัว Expander เนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถพับลงมาได้นะครับเป็นที่เท้าแขนแต่ Expander ไม่มีที่พนักพิงศีรษะอันนี้ก็แล้วแต่ใช้งานนะครับเรามาดูความสะดวกสบายของเบาะแถว2กันผมสูง172นะผมลองปรับเอนสุดๆกันนี่ผมสูง172อันนี้ผมถือว่าเป็นข้อดีคือตัว Ertiga ตัวนี้มันเอนได้เยอะกว่า Expander นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าความโปร่งของ Ertiga เนี่ยเยอะกว่านะครับ Expander เขาจะได้เรื่องความยาวนะครับพวกเล็กรูมเนี่ยเขาสบายแต่ความโปร่งความกว้างด้านข้างเนี่ยตัวนี้เยอะกว่านั่งสะดวกสบายกว่านะครับปรับเอนได้กี่ระดับ1ระดับใช่ไหม2 3ประมาณ 3-4 ระดับอันนี้คือเอนอันนี้คือเอนสุดนะครับอันนี้คือชั้นสุดก็แล้วแต่กันไปนะครับถ้านั่ง3แถวนี้ก็เอื้อเฟื้อผู้โดยสารตอนหลังกันนิดนึงเบาะแถว2เนี่ยสามารถปรับเลื่อนได้อันนี้คือปรับเซตมาชั้นติดด้านหน้าสุดแล้วผมก็ถือว่านั่งได้อยู่นะเพราะว่าเบาะด้านหน้าเนี่ยผมเซตมานั่งใช้งานจริงมันก็ยังเหลือเล็กรูมอยู่นะครับแล้วเวลาเรานั่งแบบเนี้ยมันทำให้ผู้โดยสารตอน3นั่งสบายขึ้นมันก็แบบว่าช่วยเหลือกันนะครับถ้าเกิดคุณถอยไปเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยเบาะแถว3ตายผมบอกเลยนะครับก็แล้วแต่การปรับกันไปเนาะมันค่อนข้างดีเลยแล้วก็เ
เฮดรูมเนี่ยสบายๆโปร่งๆนะครับเล็กรูมก็แล้วแต่เราจะปรับนะเดี๋ยวเราไปนั่งในส่วนของเบาะแถว3กันต่อว่ามันสะดวกสบายขนาดไหนครับผมมานี่นะครับเวลาเราจะพับเบาะแถว2เนี่ยคุณต้องปรับพนักพิงให้มันลงมาก่อนนี่ขออนุญาตพอดีมือเดียวนะปรับให้มันลงมาก่อนแล้วก็การพับเบาะของเออร์ติก้าเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับคุณสามารถพับได้จากการดึงด้านบนตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับถ้าเกิดด้านบนเนี่ยคุณจะพับมาแค่นี้นี่แล้วคุณก็สไลด์ได้นะครับเวลาขึ้นเบาะแถว3นะครับแต่ถ้าเกิดคุณพับด้านล่างเนี่ยมันจะลงไปแบบปรับนอนเลยเนี่ย2แบบแล้วแต่เลือกนี่ประมาณนี้นะครับมันเป็น2สลักซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดคุณต้องการขึ้นเบาะแถว3เนี่ยด้านบนเหมาะกว่าเพราะว่ามันดึงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสไลด์ให้ด้วยนี่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เบาะแถว3เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยเป็นแบบสเต็ปเดียวคือมันไปด้วยกันนะครับทั้งแผ่นรองนั่งทั้งแผ่นรองหลังต่างๆนี่ประมาณนี้เนาะผมนั่งให้ดูนี่สำหรับเบาะแถว3นะครับอันนี้คือปรับ A ลงมาแล้วนะครับอันนี้อย่าลืมนะเวลานั่งเบาะแถว3คุณต้องดึงพนักพิงศีรษะมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวแย่นะครับเพราะว่ามันจะดันหลังคุณมันเป็นลักษณะแบบตัว L เนี่ยผมว่าเบาะแถว3ก็นั่งได้นะครับอันนี้คือถอยมาสุดๆแล้วนะเล็กรูมยังเหลืออยู่เลยนะครับและอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดมันนั่งจริงๆเนี่ยแถว2ก็ต้องขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่านั่งได้แล้วก็เหลือนะส่วนเฮดรูมนี่ก็สบายๆเลยนะครับแต่ด้านหลังฟังก์ชันต่างๆมีอะไรบ้างไม่มีเลยนะครับพวก power outlet หรือว่า USB ไม่มีมาให้แต่มีพวกราวจับมาแล้วก็ทัศนวิสัยเนี่ยผมถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับแผ่นกระจกเขาเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่เมาง่ายๆนะครับประมาณนี้เนาะก็ถือว่าตอบโจทย์กันไปนะครับอยู่ที่เลือกสรรนะครับแล้วก็เวลาเราพับผมก็เอาให้ดูแล้วเมื่อกี้เนาะก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะครับเครื่องยนต์นี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมของตัวเออร์ติก้าอยู่นะครับเนี่ยขึ้นลงง่ายเลยเห็นป่ะผมถือมือเดียวด้วยนะครับนี่เรามาดูเครื่องยนต์กันต่อนี่ฮะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ K15B เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้ปรับจูนแต่อย่างใดเนาะนี่นะฮะเหล็กค้ำอะไรต่างๆเป็นอย่างนี้เลยเครื่องยนต์เดิมเลยนะครับ K15B เบนซินขนาด 1.5 ลิตร105แรงม้าแรงบิด138นิวตันเมตรรองรับการเติมน้ำมันที่ E20 ส่วนถังน้ำมันเนี่ย40ลิตรการขับขี่ก็แล้วแต่นะเพราะว่าผมลองมาแล้วประมาณแบบ10ถึง12 13โลลิตรแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่ความหนักของเท้าก็ถือว่าเป็นรถซับคอมแพคมินิแวนหรือว่าจะเป็น MPV ขนาดเล็กก็ได้แล้วแต่เรียกนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจนะผมมองว่าราคาปรับขึ้นมา 30,000 เนี่ยคุณได้จอคุณได้แอร์ออโต้เนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอแหละแต่ก็ติดนิดนึงคือถ้าเกิดมีชุดพาร์ทเพิ่มเติมเข้ามาให้มันเต็มเนี่ยมันน่าจะดูดีกว่านี้นะครับก็ไปลองดูละกันแต่ผมว่าท้ายสุดแล้วอ่ะอยู่ที่คุณแหละว่าคุณชอบไหมว่าออปชั่นเพิ่มเติมของที่ได้เป็นขนาดนี้นะครับแต่ในแง่ของผมนะผมมองว่ามันก็พอสมเหตุสมผลนะครับที่เหลือคือคุณตัดสินใจแล้วนะครับไปลองดูกันที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขานะครับตอนนี้ลงกันหมดแล้วนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโคกี้ทีและออโต้สเตชันด้วยนะครับกดลูกกระดิ่งด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนอัพคลิปใหม่นะครับวันนี้ผมโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ